ันนี้นี่เปิดเป็นหมากสายม้ายงขวานะครับดูทรงแล้วน่าจะมีแววสูงแต่ถ้ามาเปิดม้าเทียมช่วงนี้ก็ไม่น่าจะทันแล้วแหละถ้าเพลงดังไปบอกด้วยนะครับวันนี้เป็นการลอง AI นะครับเป็นการเซตค่า AI ใหม่นะคุณผู้ชมสีดำเป็น AI นะผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่มีซัมติงอะไรมาล้วนๆนะฮะมีคนบอกเห็นคารวาสขายม้าเฮ้ยขายมงขายม้าเลยคุณผู้ชมว่าไปเรื่อยคุณรู้ไหมว่าเดินๆอยู่ใน AI มาบวกนิดนึงแล้วนะ AI เดินม้าเทียมไม่เจ้าตียากอยู่นะม้าเทียม AI คุณเคยเจอไหมเยี่ยมเลยโอ้โหเปิดหมากเดิมครับผมแม่คุณเชื่อไหมว่าถ้ามีคนลองทิ่มเบี้ยสูงกับมันนะแล้วมันเป็นต่อนะครับเออแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นต่อฝั่งเพลเยอร์เป็นต่อเนี่ยเกมหน้ามันเปิดมามันจะไม่เอาละมันบอกมันจะมีประสบการณ์ละเมื่อกี้มันเดินม้าใช่ไหมตอนนี้มันเดินโคลนครับตอนนี้เขามีแข่งกันที่โคราชอยู่นี่สำหรับนักหมากรุกที่แข่งโคราชแล้วก็แอบดูไลฟ์นะครับก็สู้ๆนะคุณผู้ชมสู้ๆกันด้วยนะครับเอ๊ะทำไมเดินเบี้ยตัวนี้ออกมาผมไม่เข้าใจเดินเบี้ยตัวนี้เนี่ยโดนเบี้ยริมนะคุณผู้ชมต้องตบเรือแหละต้องตบเรือใช่แล้วคือเดินทรงแบบนี้จะไม่ค่อยดีคุณต้องดูว่าโคนด้านหลังเขาออกหรือยังมาผูกเบี้ยทันหรือเปล่าแต่ AI มันเดินอะไรแปลกๆกันเนี่ยเฮ้ยผมเชียร์สีขาวนะเฮ้ยสีขาวมีแววเป็นต่อนะขอคุณเดินให้ถูกนะแต้มเนี่ยตาเนี่ยสวัสดีครับเป็นแฟนอีกคนม้าขายเป็นเม็ดสิขายเป็นตัวคุณผู้ชมถ้าไม่ได้อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ก็ขออภัยด้วยนะครับมันเยอะมากนะตานี้สีขาวผมว่าเดินอะไรที่มันแปลกมากที่จริงผมคิดว่าน่าจะเดินตัวนี้นะเดินตัวเนี้ยแทงของไข่มาผมว่าได้เปรียบนะได้เปรียบทรงนิดหน่อยก็ถ้าคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็แทงตัวนี้แล้วกันนะครับพี่ไม่ไปแข่งหรอครับไม่ครับกินตัดครับผมใช้เบี้ยกินแน่นอนอยู่แล้วไม่น่าจะโยกม้าออกมาเล่นนะโอเค AI บวก1นะครับตอนนี้พูดอย่างกับเรากำลังแทงอะไรกันอยู่เลยมาอีกแล้วเหรอ LAI มาเจอกันเองเหรอครับไม่ครับตอนนี้เป็นผู้ชมทางบ้านนะครับปะทะ AI นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมไปเจอวิธีการเซตค่ามาใหม่นะผมเลยอยากลองว่ามันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กนะครับไอ้ผมเล่นมาเยอะแล้วเละเทะทุกเกมนะครับแต่มีบางเกมที่มันก็สามารถที่จะเกือบเสมอได้นะแต่ก็แพ้ทุกเกมแต่ผมไม่รู้เป็นไรพ่อผมเล่นแล้วก็เสมอมา4เกมแล้วผมงงเหมือนแต่ผมก็รู้อยู่ว่ามันเป็นบั๊กนะ AI บวก.8 ครับผมกินตัดเข้าไปก็แต้มนี้เดี๋ยวโดนโคลนไล่เสร็จแล้วเดินไงต่อเนี่ยแน่โดนโคลนไล่โดนเม็ดขึ้นไปแต่ผมก็ยังไม่เห็นความเป็นต่ออะไรของมันนะพอมันกินตัดก่อนพี่เขาชื่อนกคุ้มนกคุ้มมันไก่ผมผู้ชมมันเป็นอะไรกันใช่วันพระวันเจ้าไม่เว้นกันนะฮะอยากจะดูอยากจะสรรหาแต่หมากรุกเดี๋ยวตบ AI โชว์จัดมาครับผู้ชมจัดมา อยากลองจัดมาครับมาดูกันที่ห้อง1701นะครับมาเจอกันได้แต่ก็พูดยากนะแต่เอาเป็นว่าหมากตัวสีขาวเนี่ยที่มันเล่นยากก็เพราะว่าเม็ดเนี่ยมันเคลื่อนไม่ได้เพราะเบี้ยตัวนี้จะฟรีอยู่แต่ AI มันเดินอะไรแปลกๆวะเนี่ยมันเดินขุนมันเดินขุนทำไมวะไม่เข้าใจกลายเป็นว่าถ้าเม็ดเคลื่อนออกมาไม่ได้เนี่ยเพราะเบี้ยตัวนี้จะฟรีใช่ไหมโคนด้านหลังจะไม่ได้ใช้โอ้ถือว่าท่านนี้นี่ยังเหลื่อมกับ AI ไม่มากนะครับแต้มยังไม่ค่อยเหลื่อมมากนะสู้ๆคุณผู้ชมเข้ามาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วก็มีช่องทางการติดตามใหม่นะครับอยู่ที่ LINE นะ LINE @@ได้เป็น LINE Official นะจ๊ะใครเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์กันได้ทักทายกันหน่อยนี่ไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับบอกเลยการไลฟ์สดของช่องหมากรุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้เนี่ยอยากเล่นด้วยแต่ไม่เก่งไม่เป็นไรครับเข้ามาเถอะคุณผู้ชมมาร่วมกิจกรรมกันนะตอนแรกว่าจะไลฟ์บ่าย2ดูไปดูมาผมดูเวลาผิดนะครับขออภัยด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทดเวลาให้อีก1ชั่วโมงเดี๋ยวที่ผมควรจะเลิกพักอะไรเงี้ยผมก็จะไลฟ์ต่อนะ
แต้มนี้ผมว่าพลาดหนักมากครับคุณผู้ชมการเดินม้าตัวนี้เดินม้าตัวนี้ทำให้โดนม้าจับทั้งเม็ดทั้งโคนนะยังไงตอนนี้ก็ต้องเคลียร์ม้าตัดก็ไม่ได้อะม้าตัดเสร็จใช่ไหมม้าตัดเสร็จมันโดนม้าคล่อมโคนก็ฟรีอยู่ดีนะครับตอนนี้ยังไงก็ต้องยอมเสียเม็ดนะเนาะบวก7ไปแล้วครับพลาดนิดนึงเองฮะหมากรุกสากลได้ไหมครับผมเล่นหมากรุกสากลไม่เป็นนะครับคุณผู้ชมอันนี้หลายคนก็น่าจะรู้อยู่ไม่ขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมวันนี้มาลองทดสอบกันเฉยๆนะครับใครที่เข้ามาเล่นก็ถือว่าเป็นการทดสอบเพื่อมวลมนุษยชาติแล้วกันนะครับผมมาดูการตั้งค่าใหม่เฉยไลฟ์สดบ่อยๆนะจะพยายามครับช่วงนี้มันไม่ค่อยว่างจริงๆจะไลฟ์สดตั้งแต่หลายวันที่แล้วแต่ว่ามันเหนื่อยจริงๆโอ้หนักครับผมเรียบร้อยครับผมมาลุกครับผมจบเกมไปกันต่อครับผู้เล่นคนต่อไปอันนี้คนใหม่หรือเปล่าเนี่ยจัดมาครับคุณผู้ชมคุณอยากให้ AI เดินม้าขวาไหมผมจัดให้คุณผู้ชมได้นะครับนี่ผมบอกเลยถ้า AI เดินม้าขวานี่ผมก็จัดให้ได้นะนี่ตอนนี้ AI เปิดมาด้วยเจตจำนงของมันนะเปิดเบี้ยหน้าเม็ดมาอยากเห็นเบี้ยสุนทราภรณ์เบี้ยสุนทราภรณ์ช่วงนี้ยังไม่มีนะมีแต่เต่างอยเวอร์ชั่นลุงพลไปดูก่อนไหม โคตรฮิตอ่ะฮิตเหลือเกินฮิตทั้งบ้านทั้งเมืองอยากเห็นคำว่าไปโผล่ที่โคราชซะแล้วไม่มีใครเชิญผมไปคุณผู้ชมมีคนเชิญผมไปแสดงตัวผมก็ไปอยู่นะนี่ม้าหงมังกรหน่อยคืออะไรครับคุณผู้ชมเล่นหมากรุกญี่ปุ่นจีนเป็นหรือเปล่าไม่ครับผมพยายามเคยทดลองอยากจะเล่นแล้วผมคิดว่ามันไม่เวิร์คครับสำหรับตัวผมก็เลยไม่ได้เล่นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวตานี้ผมเปิด AI เป็นหมากม้ายงขวายไปเจอรูปใหม่นะคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่ารูปนี้ที่เขากำลังคิดคนกันอยู่เนี่ยไปโผล่ที่โคราชเรื่องผมไม่อยากจะสปอยในไลฟ์สดนะเดี๋ยวจะโดนด่าได้ผมรู้แหละเขาจะเล่นอะไรกันยังไงนะครับขอม้าซ้ายหน่อยครับเอาเป็นตาหน้าแล้วกันคุณผู้ชมตานี้เอาม้าขาไปก่อนนะครับให้ AI เดินแต่เบี้ยโอ้โหเอางี้คุณผู้ชม AI ต่อไม้ผมยังชนะได้เลยนะ 1,350 พอสู้ได้ก็สู้ได้หมดอ่ะคุณผู้ชมใครอยากจะเข้ามาสู้ก็สู้ครับอยากเห็น AI เดินม้าซ้ายอีกคนครับเอาจัดไปแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องบังคับ AI นะครับไม่ใช่บังคับเดี๋ยวผมอาจจะต้องเปิดเกมตอนตาแรกๆให้ประมาณนี้นะเดินม้าหนีตำรวจหน่อยอะไรของคนดูเนี่ยเมามาจากไหนครับคุณดูคนดูนี่ผมเป็นพวกเมากาวนะคนดูผมเนี่ยทั้งคนทำคนดูเนี่ยตอนนี้เว้ยฝีปากกับฝีมือคุณนี่มันซัมติงจริงๆดูแล้วเพลินครับอะไรวะความทรงจำดีๆนานๆทีได้เห็น AI มันเปิดไม้ยงขวานะคุณผู้ชมมันเดินเหมือนคนมากเลยนะคุณดูมันดูความเดินเหมือนคนเท่าที่ผมซ้อมมาหลายๆโปรแกรมผมว่าอันนี้มันเจ๋งสุดละเดินยังไงครับบอกหน่อยเฮ้ยมันเดินอย่างนี้จริงอ่ะเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูมันเดินอย่างนี้คุณผู้ชมเฮ้ยเอาผมว่าเพลเยอร์มีโอกาสชนะสูงนะคุณผู้ชมเฮ้ยเดินดีๆนะสีขาวเดินดีๆเดินดีๆเป็นต่อคุณเป็นต่อแล้วนะเอาเฮ้ยมันเดินอย่างนี้จริงๆเนี่ยทำเป็นเล่นไปตาหน้านี่คือหลังจากตานี้คุณผู้ชมเป็นม้าทรายนะครับเฮ้ยมีแววเจ๋งนะเนี่ยคือผมช่วยสีขาวได้ไหมคุณต้องแย่เบี้ยตัวนี้มาเพื่อทำแท่นมาเดินโคนแล้วคุณอย่าเปิดหน้าหมากสู้นะครับขุนเอาไว้นอกก็ได้ผมว่านะในความคิดเห็นส่วนตัวเอาเวรกรรมไปเข้าขุนในซะละโอเคสู้ๆยังพอได้อยู่แต่คุณต้องเปิดเบี้ยตัวนี้มาแล้วก็มากินตัดเข้าหาพยายามดีๆต้องประมาณนี้สูสีสูสีคุณผู้ชมลุ้นๆกันหน่อยรู้จักได้ความรู้จากช่องคุณเยอะขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับยินดีครับผมมาอย่างนั้นแหละมาอย่างนั้นแหละทางบ้านเดินงี้แหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโคนตัวนี้มันไม่ได้ใช้เนี่ยโคนตัวนี้มันใช้ยากเดี๋ยวกินดีๆนะถ้าคุณต้องหาจังหวะกินดีๆนะคุณผู้ชมถ้ากินไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันโดนเม็ดเข้ามาเล่นอะไรเงี้ยไม่อยากให้เม็ด AI ขึ้นมาสู้นะครับอันนี้กลายเป็นผมกับเพลเยอร์ทางบ้านช่วยกันแล้วเนี่ยอันนี้พี่เล่นเองหรือเปล่าคืออันเนี้ยสีดำเป็น AI นะคุณผู้ชมแต่ว่าผมเป็นคนคลิกให้นะผมไปเจอการตั้งค่าใหม่มาผมก็เลยเอามาลองเล่นดูนะ
ติดตามตลอดครับขอบพระคุณครับผมอย่าเร่งผมครับเออกินตัดเอาไปเออแต่ AI มันบอกว่ามันเป็นต่อนะผมไม่รู้มันเอาความมั่นใจมาจากไหน AI มันบอกมันบวกจุด4นะครับผมก็ไม่รู้มันมั่นใจมาจากไหนเป็นผมว่าแทงขาวครับสีขาวดูทรงดีมากฮะโอเคถูกต้องเดินโคลนอ่ะดีแล้วเพราะว่ากันไม่ให้ AI มันทิ่มเบี้ยตัวนี้มาครับไม่งั้นเม็ดเขาจะขาดมันเสริมโคนมาเลยเว้ยคุณผู้ชมตานี้ผมไม่รู้นะว่าต้องเดินอะไรอาจจะต้องเดินม้าตัวนี้มั้งว่าอย่างนี้มีแววครับผมเปิดหน้าหมากสู้มานี่มีแววฮะกินครับผมแต่ก็พอเข้าใจครับว่าต้องการที่เอาโคนด้านหลังไปใช้ใช่ไหมแต่จะเป็นแต้มที่ดีก็ได้ครับสู้ๆคุณผู้ชมแทงเพลเยอร์ครับนี่เนี่ย AI มันเดินตัวเนี้ยผมบอกว่าผมค่อนข้างเสียดายคือถ้ามันเป็นแก้คล้ายๆทรงเบี้ยคู่ริมอ่ะคือม้าใครยึดขอ3ก่อนคนนั้นแบบโคตรก๊อตอ่ะตอนนี้มันทำให้แบบเขาตีด้านขวาได้ประมาณนี้นะตอนนี้ AI บวก 1.26 ละสู้ๆคุณผู้ชมแทงเม็ดไล่ไปก่อนครับต้องการให้เม็ดถอยออกไปนะเคลียร์เม็ดทิ้งเดินเบี้ยริมดีไหมคือมันต้องเป็นช็อตตั้งแต่เมื่อกี้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวนะครับผมว่ายกม้าคือแต้มที่ดีที่สุดนะเพราะว่าถ้าเขาม้ามาข้างกระดานคือเรากินสับม้าได้เลยทีมเบี้ยสูงใส่ AI เหมือนนำความตายมาให้ตัวเองจริงๆแล้ว AI คุกประเภทในหมากรุกไทยเนี่ยมันกลัวเบี้ยสูงนะเขาพยายามเขียนโค้ดเพื่อบล็อกเบี้ยสูงนะครับถ้า AI มันโดนเบี้ยสูงคือตอนนี้ AI ในประเทศไทยที่กำลังทำกันอยู่ในหมากรุกไทยเนี่ยยังไม่มี AI ตัวไหนที่สามารถจะแก้เบี้ยสูงได้แบบถูกต้องตามคันลองได้เลยนะครับเดินๆอยู่แทงเบี้ยสูงหน้าเม็ดมันบอกว่าเอ้ยไอฝั่งแทงเบี้ยสูงหน้าเม็ดอ่ะเป็นต่อแต่พอกินไปแป๊บๆเอ้าเป็นเสมอเฉยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมลองคุยกับพี่จิ๊บหน่อยพี่จิ๊บก็ยังบ่นเลยว่าเอ้ยมันเป็นอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมว่าเอ้ยไปเดินตามมันบางทีก็ไม่ได้นะครับอะไรประมาณนี้จะบังคับ AI ม้าซ้ายยังไงครับเดี๋ยวผมจะเปิด engine AI ม้าซ้ายครับผมพี่บวกกับ AI สตาร์มั้ยคือผมเล่นกับมันบ่อยจนแบบผมเริ่มเบื่อมันแล้วผมก็เลยอยากดูคนอื่นเล่นบ้างแค่นั้นเองช่วงนี้ประเด็นคือผมมานั่งถอดหมากอย่างเดียวผมไม่ค่อยได้เล่นบวกกับมันเท่าไหร่หรอกพอมาบวกกับมันเสร็จมันต้องคิดเยอะแต่ถ้าถอดหมากผมก็นั่งดูความคิดมันดูวิธีการบุกมันอะไรประมาณนี้ผมชอบอะไรแบบนี้มากกว่าตอนนี้สีขาวเนี่ยมีโจทย์ให้เคลียร์เยอะเลยอ่ะโอ้เคลียร์เม็ดเข้ามาเลยอ๋อต้องการที่จะมาบวกเต็มที่เนาะมันกินอยู่แล้วครับสีดำมันกินอยู่แล้วสวัสดีคนดู280กว่าท่านด้วยนะครับ81ท่านด้วยนะครับอาจจะไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแต่ก็จะพยายามอ่านให้เยอะที่สุดนะฮะเนื่องจากวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เล่นเองไงผมก็เลยแบบมีเวลานั่งอ่านคอมเมนต์เนี่ยอยู่มันแบบแนบชิดกันสักนิดนึงใครเข้ามาก็คอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพลงดังไปก็บอกแต่ว่าไม่ปิดแน่นอนนะครับชอบพี่จิบเล่นไทเชสูเอลเปล่าครับไม่ได้เล่นนะครับผมเชื่อว่าพี่จิบไม่เล่นอยู่แล้วพี่จิบเล่นน่าจะเล่นแต่เพย์โอเคครับผมศอก AI แหลมกว่าบัวขาวอีกนี่โดนศอกบัวขาวมาเลยเหรอคุณผู้ชมโคราชตอนนี้พี่บอลเหรอชนะ5มี5แต้มเต็มโหพี่บอลเนี่ยนะพี่บอลไหนวะบอล8ริ้วหรือว่าบอลวาโรดถ้าบอลวาโรดนี่ไม่แปลกนะถ้าน้องวาโรดนี่ไม่แปลกนะอ๋อน่าจะเป็นน้องวาโรดแหละไลฟ์ถึงบ่าย3ด้วยก็เรื่อยๆครับจนกว่าผมจะรู้สึกว่าผมคิดว่าผมน่าจะไปดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับขอเพลงนี้นะไม่น่าจะได้นะคุณผู้ชมผมไม่ใช่ดีเจนะครับเพราะว่าเพลงบางเพลงมันก็เปิดไม่ได้มันติดลิขสิทธิ์นะครับไม่อยากช่องปิวนะคุณผู้ชมกราบละไม่ขอเพลงนะครับมีเกมที่ชนะ AI บ้างไหมครับมีถ้า AI มันต่อไม้ผมมีผมเล่นไว้น่าเกลียดไหมตอนนี้ในวงการอ่ะคือเท่าที่ไปสอบถามมานะครับคือถ้าต่อม้าต่อเรือเนี่ยน่าจะชนะกันเยอะแต่ถ้าเกิดว่าต่อเม็ดต่อเบี้ยต่อโคนเลยโอ้โหน้อยมากสีขาวเคลียร์ม้าออกไปนะม้าสีดำมันเก่งตัวเนี้ยดีแล้วแหละที่เคลียร์ออกไปครับเดินม้าไปยึดนะครับตอนนี้นี่แท่นป่องเพียบเลยตรงเนี้ยทั้งแท่นทั้งป่องเพียบเลยสำหรับผมสิ่งที่เก่งกว่า AI คือคนขับวินมอเตอร์ไซค์ครับผมโดนค่าครูไปเยอะกระดานละ50 บาทยันกระดานละ500
สู้ๆคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆสู้ๆมาขาวเป็นรองซะแล้วถือว่าเป็นรองนะแต่ว่าเอาจริงๆนะผมพูดด้วยความรู้สึกนะคุณลองดูหมากสีขาวให้ดีนะคือถ้าเป็นคนเล่นกันใน PLK ผมว่ามันยังพอสู้ได้นะประเด็นคือสีดำเป็น AI มันเป๊ะเว้ยบอลวัลโรดผมว่าแล้วว่าน้องบอลวัลโรดถ้าวัลโรดนี่เป็นน้องรุ่นน้องผมเนี่ยผมเห็นว่าน้องวัลโรดมันตั้งแต่มันเป็นเด็กมันไม่ใช่มันไม่ได้ตัวเตี้ยผมหรอกมันตัวสูงกว่าผมเคยแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นนักเรียนกับไอ้นี่แหละไอ้น้องวัลโรดเนี่ยแล้ววัลโรดก็ได้ที่1ผมก็ได้ที่2แต่เป็นรุ่น18ปีนะครับม้าหายเดินเบี้ยไปไร่เรือเดินเบี้ยริมเหรอเดินเบี้ยริมไม่ดีนะเดินเบี้ยริมเสร็จโคนสีขาวเดินมาเป็นร่องเลยถ้าเดินเบี้ยตัวนี้แต่ผมว่าก็ไม่ดีอยู่ดิสองเบี้ยตัวนี้ยังไงก็ต้องผมเชื่อว่าสีดำอ่ะมันรอสีขาวเปิดเบี้ยตัวไหนมาสักตัวนึงก่อนเพื่อความชัวร์เพื่อความชัดตอนนี้สีดำมันก็เดินยุกยิกยุกยิกมันไปก่อนวินมอไซค์เก่งนะผมเคยลอง ผมเข้าใจคุณผู้ชมอยากเอาควีนกินขุนสีขาวเลยครับฮะควีนไหนวะไอ้นี่มันเม็ดคุณผู้ชมบ้าไปแล้วเจ็บแล้วเนี่ยโดนโคนไล่ม้าเนี่ยกินลุกครับผมใครต่อม้าตะแคงเรือนี่ผมว่าต้องเก่งพอตัวแน่นอนนั่นแหละผมว่าก็ประมาณนั้นแหละอยากเล่นด้วยครับห้อง 1,700 ใน PLK ครับผมไม่ใช่ 1,700 เฉยนะ 1,701 ครับคุณผู้ชมม้ารุกครับผมเกมหน้าเป็นม้าทรายคุณผู้ชมจัดไปนะแม่ถือว่าน่าเสียดายเกมเนี้ยอีกนิดหนึ่งยากอยู่แต่ก็ยากอยู่นะคุณผู้ชมใครอยากเข้ามาร่วมสนุกเข้ามาได้นะครับชื่อ ID ว่า AI Test 01นะฮะห้อง 1,701 เบี้ยกลางกระดานรู้สึกขัดหูขัดตาจังนี่ต้องโดนกินอยู่แล้วครับอันเนี้ยผมต้องบอกก่อนนะว่าผมยังใช้ศักยภาพ AI ไม่เต็มร้อยนะผมหารครึ่งนะจากในเวอร์ชั่นที่ผมถอดหมากอยู่ทุกวันเนี่ยอันนี้ผมหารครึ่งฝีมือมันลงมาแล้วนะเพราะผมไม่ได้ใช้คอเทรดกับคอมตรงนี้ศักยภาพเต็มที่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมสตรีมไปด้วยผมอัดไปด้วยแล้วแต่ผมใช้คอมเต็มที่มันคงระเบิดก่อนนะครับคุณผู้ชมอันนี้น่าจะเดินผิดนะนี่น่าจะเรียบร้อยแล้วเอาบันทึกเกมอะไรวะAI ต่อม้าไปดูก่อนไหมในหมากเด็ดแต้มเสียดีครับพี่เขาแค่เดินซ้ำๆพอผมเล่นกับมันมาบ้างนะผมเล่นกับมันค่อนข้างเยอะนะเละทุกเกมเดี๋ยวไว้เอามาลงสักคลิปหนึ่งกันอย่าลืมติดตามในไลน์ด้วยกันเดี๋ยวไปอัปเดตในไลน์ด้วยใครอยากดูบันทึกเกมอะไรทำนองนี้ครับตอนนี้เรามีช่องทางข่าวสารใหม่ครับในไลน์นะครับอย่าลืมกดเข้าไปเป็นเพื่อนกันในไลน์ด้วยนะครับ